สวัสดีครับน้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ฟูโนวานะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับหูฟังนะครับมีเขาเรียกอะไรดีเขาส่งมาให้รีวิวแล้วกันนะเป็นบริษัทนึงเขาส่งอีเมลมาแล้วเขาถามว่าปูเนี่ยอยากจะช่วย เรียกว่าดีอยากเอาสินค้าเข้ามาลองทดสอบดูไหมอะไรเงี้ยปู่ก็เลยลองรับมาดูนะครับแล้วก็พอใช้ไปใช้มาเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยสินค้าเขาดีนะครับพอดูดีเนี่ยเราก็เลยอยากจะรีวิวให้เขานะครับสินค้าในวันนี้นะครับไม่ใช่อะไรอื่นใดนะครับถ้าใครดูปกคลิปแล้วก็จะเห็นอยู่ชัดๆนะครับนั่นคือหูฟังนะครับ Movi RX1 นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยตอนแรกที่ได้มาเนี่ยคิดว่าใช้กับคอมได้นะครับแต่พอใช้ไปสักพักเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่เหมาะกับการใช้กับคอมนะครับแต่ว่ามันเหมาะกับการใช้กับมือถือมากนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับเรียกได้ว่าเข้าสู่ช่วงศึกชิงลิซาดอนนะครับซึ่งก็ปู่ก็ใช้ไอ้เจ้าตัวนี้เป็นประจำนะครับตอนที่เราแข่งนะครับเพราะว่ามันจะใช้ต้องใช้คุยกันนะครับแล้วเสียงตัวนี้ดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรียกว่าอะไรดีทั้งเล่นเกมดูหนังนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยมันสามารถมีเขาเรียกอะไรดีวะมีไมค์ที่ดีนะครับพอไม่ใช่ดีมากแต่ว่าก็ถือว่าใช้นานได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบเนี่ยก็คือเสียงเนี่ยดีสุดๆเลยนะครับเรียกว่าอะไรดีคือผมก็ไม่รู้จะรีวิวยังไงนะให้มันตอบโจทย์น้องๆนะแต่ว่าพอไปดูราคาแล้วอ่ะตอนแรกก็ว่าจะติอยู่หน่อยๆอะไรเงี้ยเรื่องตัวไมค์ที่อยู่ข้างปากนี่นะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะครับน้องๆแป๊บนึงนะเดี๋ยวหยิบให้ดูนี่คือสิ่งที่ปู่ได้มานะครับแล้วก็นี่นะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นหูฟังนะครับกดเข้าไปเป็นแบบอินเอียร์นะครับนี่ถ้าน้องๆไม่เห็นนะครับนี่มันเป็นแบบอินเอียร์นะครับนี่แบบอินเอียร์คือใส่เข้าไปปุ๊บแน่นเลยนะครับแล้วก็ไอเนี่ยตัวติ่งของหูตรงนี้นะครับอุ้ยฝั่งนี้ดิเอ้ยมือใหม่ไม่ค่อยได้รีวิวนะครับเนี่ยไอติ่งของหูตรงเนี้ยมันยัดเข้าไปปุ๊บนะมันพอดีหูเลยนะครับคือมันขยับไปไหนไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวเนี่ยใส่2ข้างปุ๊บคือแน่นคือแบบเสียงมันแบบรอบข้างนี่แทบไม่ได้ยินนะครับถ้าเอาไปใส่เดินกลางถนนอาจจะโดนรถชนตายได้นะครับอันนี้เนี่ยที่บอกว่ามันเหมาะกับการใช้บนมือถือมากกว่าเนี่ยผมจะบอกว่ามันเป็นอย่างนี้ครับตัวแจ็คเนี่ยมันเป็นแจ็คแบบ3ขีดนะครับก็คือมันจะเป็นหูฟังรวมไมค์ถ้าเราเอาไปใช้บนคอมเนี่ยถ้าเราไปเสียบตรงช่องหูฟังเนี่ยมันก็จะใช้ได้หูฟังอย่างเดียวแต่ถ้าเราไปเสียบช่องไมค์เนี่ยมันก็จะใช้ได้แต่ไมค์นะครับซึ่งถ้าคนที่เล่นบนคอมเนี่ยไม่ได้มีไมค์แยกกับไม่ได้มีไมค์แยกออกมาเนาะมันก็จะใช้งานลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีไมค์แยกแบบปู่อย่างนี้นะครับเนี่ยอย่างตัวนี้นะปู่ก็ใช้ฟังอย่างเดียวก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะซื้อมาใช้บนคอมก็ผมว่าแนะนำใช้รุ่นอื่นดีกว่าหรือว่ามีไมค์แยกก็จะดีกว่านะไมค์แยกมีไมค์แยกก็จะดีกว่านะครับประมาณนี้ซึ่งไอหูฟังตัวนี้เนี่ยเอาไว้เล่นเกมโคตรดีนะครับคือเสียงมันดีมากเสียงมันโคตรกระหึ่มบู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 เสียงยิงเนี่ยแยกซ้ายขวาได้ค่อนข้างดีนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือตัวนี้เนี่ยมันมีเขาเรียกอะไรดีเดี๋ยวปู่จะหยิบหน้ากล่องมาให้ดูก่อนเขาจะเขียนว่าเนี่ยมันจะมีไมค์2ตัวนะครับมีไมค์2ตัวซึ่งเขาทำไว้2ที่ที่แรกเนี่ยมันจะเป็นตรงนี้ครับนี่ตรงเรียกว่าอะไรดีนี่นะครับเดี๋ยวนะมันไม่โฟกัสเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับจะเห็นไหมนอเอาเป็นว่ามันจะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าน้องๆมองเห็นก็จะอยู่ตรงนี้และไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะมีเสียงนะครับปรับวอลลุ่มได้ด้วยหูฟังเนี่ยมันจะมีเนี่ยมันจะมีปรับบวกลบได้นะครับเนี่ยมันจะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้เป็นบวกลบนะครับก็ทำให้เราได้ยินเบายินค่อยก็แล้วแต่นะครับเสียงมันดังเกินไปเราก็ลดเพิ่มนะครับแล้วก็มีปุ่มสำหรับรับโทรศัพท์ด้วยนอกจากนี้นะครับเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ปู่จะหักคะแนนของหูฟังนี้นั่นคือไมค์ที่ทำแยกมานะครับนี่เดี๋ยวขอหยิบก่อนนะครับฮึบตัวนี้เลยเป็นตัวที่ปู่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับนี่ตัวนี้เขาจะให้ไมค์แยกมานะครับนี่เป็นไมค์แยกอย่างนี้นะครับซึ่งมันเอาไปติดกับหูฟังด้านนี้นะครับด้านซ้ายนะพอเราเสียบเข้าไปปั๊บเนี่ยเราสามารถพูดตรงนี้ได้แต่เพิ่นว่าปู่เป็นคนแก้มใหญ่เนี่ยพอปู่ใส่ปุ๊บติดเลยติดแก้มงี้เลยคือไม่รู้จะหลบไปไหนเลยคือก็ต้องกลายเป็นว่าเวลาเราใส่แทนนี่มันจะได้โค้งงี้ใช่ไหมกลายเป็นว่าเราต้องเบี่ยงออกงี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ย
ปู่ก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ไอ้ตัวนี้เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใช้ไมค์ตรงนี้ไปเลยนะครับไมค์ตรงนี้ไปเลยอย่างเดียวนะครับจริงๆมันก็ใช้ที่เดียวก็พอเนาะมันไม่จำเป็นต้องมีถึง2ที่นะครับประมาณนี้โอเคแล้วก็ส่วนเรื่องราคานะครับราคาเนี่ยจะอยู่ที่195บาทนะครับแบบเริ่มต้นคือมันจะมีสีเขียวสีแดงสีดำนะครับมี3สีซึ่งราคาที่สูงขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเป็นพวกแถมตัวอะไรนะอะแดปเตอร์มาให้นะครับแบบว่าอันนี้มันเป็นสาย 3.5 เนาะถ้าเราซื้อในรุ่นที่มันแพงกว่านี้เนี่ยเขาจะแถมตัวแปลง 3.5 เนี่ยให้กลายเป็น USB Type-C ให้เราด้วยนะครับก็ใครที่สนใจนะครับปู่ทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วนะครับไปหาซื้อกันได้นะราคาไม่แพงราคาดีนะครับส่วนใครที่พยายามจะเล่นศึกชิงเลสลอนอยู่นะครับฟังไม่ถนัดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับใช้ตัวนี้เลยครับถือว่าดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญสายมันยาวมากอ่ะนี่เดี๋ยวดึงให้ดูจากมือนี้นะครับมาถึงอกฝั่งนี้น่าจะราวๆเกือบ2เมตรนะครับเมตรกว่าๆแน่นอนนะครับยาวเบื้อยเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับว่าเฮ้ยเสียบหูฟังจากมือถือแล้วมันจะลากไม่ถึงตัวอะไรอย่างนี้นะครับถึงแน่นอนนะครับก็ใครที่สนใจนะครับตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้แล้วกันถ้าใครสนใจนะครับไปหาซื้อกันได้เลยนะครับวันนี้ปู่ก็ลากันตรงนี้แล้วกันเสียดายนะครับอยากจะเปิดให้ฟังแต่ก็ไม่รู้จะเปิดยังไงนะคือพอเสียบหูฟังเนี่ยเข้าไปแล้วปุ๊บไมค์มันก็จะกลายเป็นของตัวนี้เสร็จปุ๊บเราจะเอาหูฟังอันนี้มาสับอันนี้มันก็ไม่ได้เสียงที่แท้จริงอยู่ดีนะก็เลยไม่รู้จะโชว์ยังไงแต่เอาจริงๆเสียงมันดีมากนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาตรงนี้เลยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยละกันนะครับวันนี้ปู่ก็ลาตรงนี้เลยขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ